เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเบนก็เลยบอกว่าอะไร I didn't get the scholarship to study in the US and พอบ๊อบถามใช่ไหมว่า is something wrong คือมีอะไรไม่โอเคมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าบ๊อบก็เลยเบนก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้อะไร the scholarship ก็ได้ทุนนะคะทุนการศึกษา scholarship ทุนการศึกษาอะไรto study เพื่อที่จะไปเรียนในอเมริกานะคะสหรัฐอเมริกาคือเขาไม่ได้ทุนไปเรียนที่อเมริกานั่นเอง and และอะไรข้อ11ค่ะ ข้อแรก it couldn't be better มันไม่สามารถจะดีไปกว่านี้ได้แล้วแสดงว่าอะไรมันดีมากมันเยี่ยมมากเลยข้อ2 it has got me a bit down มันเนี่ย got me ทำให้ฉันเนี่ยทำให้ฉันอะไร down นิดนึง down ก็คือเศร้านั่นเอง a bit ก็คือนิดหน่อยมันจะคล้ายๆกับคำว่า feeling blue อ่ะเคยได้ยินไหมรู้สึกสีน้ำเงินแต่สีน้ำเงินเนี่ยมัน represent ความเศร้านะคะก็แปลว่ารู้สึกเศร้านั่นเองข้อ3 it never hurts to ask ก็คือมันไม่ได้ hurts เนี่ยเจ็บนะคะที่จะถามเลยมันไม่รู้สึกเจ็บที่จะถามมันก็แปลว่าถามไปก็ไม่เสียหายอะไรข้อ4 it won't bother me ว่ามันจะไม่อะไร bother แปลว่ากังวลทำให้กังวลนั่นเองก็คือมันจะไม่กังวลฉันหรอกจะไม่ทำให้ฉันกังวลหรอกอะไรอย่างนี้ข้อนี้นะคะเรามาดูบทบทกันเขาบอกอะไรฉันไม่ได้ทุนการศึกษาและมันก็อะไรมันดีมากมันทำให้ฉันรู้สึกเศร้าและมันถามไปก็ไม่เสียหายแล้วมันก็ไม่กังวลฉันหรอกแต่เขาเศร้านะเขาบอกในอันแรกอะว่าเห็นไหมเขาฟายเขาคิดว่านะแต่ว่าเขาไม่รู้สึกสบายดีจริงๆถ้าเขาบอกเขาคิดว่าเขาสบายดีนั่นแหละจึงตอบว่ามันไม่ได้กังวลฉันมันกังวลเขาดิมันดีมากก็ไม่ใช่ตอบข้อไหนข้อนี้ตอบว่ามันทำให้ฉันรู้สึกเศร้านั่นเองตอบข้อ2ค่ะIt has got me a bit down. เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้